คุณผู้ชมครับมันมีบริษัทหนึ่งเนี่ยมันหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยนับพันคนเลยนะบอกว่าเนี่ยดู YouTube อยู่กับบ้านเนี่ยได้เงินดูแบบเอายอดวิวเนี่ยวิวละบาทวิวละ5บาทอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าคุณจะดูแล้วได้เงินเนี่ยคุณต้องสมัครเป็นสมาชิก VIP ของบริษัทผมก่อนซึ่งมันก็จะมีระดับของ VIP ตั้งแต่ VIP 1ไปถึง VIP 7เริ่มตั้งแต่แบบระดับเบสิกไปจนถึงระดับเขาเรียกว่าเลเวลสูงๆเนี่ยต้องจ่ายเงินเยอะแต่ก็อ้างบอกว่าถ้าจ่ายเยอะก็จะยิ่งได้เงินเยอะอะไรทำนองนี้สุดท้ายเนี่ยล่าสุดเลยนะปิดหนีไปแล้วนั่นไงเทแล้วคุณผู้ชมฮะนี่นะครับชื่อว่าบริษัท JN List Group นะครับอ้างว่าเนี่ยนะครับได้สัญญามาจากทางบริษัท YouTube ทำธุรกิจร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับโดยบอกว่าเนี่ยบริษัทตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทที่รับโปรโมทแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็โปรโมทให้กับ YouTube ด้วยนะครับทำภารกิจดูคลิปเพิ่มยอดวิวให้ YouTube และจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แต่ใครที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องมีการจ่ายเงินค่าแรกเข้าแล้วก็ต้องสมัครสมาชิกตามระดับชั้นทีนี้เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยได้ประกาศการหยุดจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกโดยอ้างบอกว่า YouTube เนี่ยไม่ยินยอมให้ใช้แพลตฟอร์มในการโปรโมทเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการเขาเรียกว่าชะลอไปก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มอื่นแทน YouTube กำลังเร่งเจรจาเรื่องการยกเลิกสัญญาต่างๆกำลังหาทางออกให้กับสมาชิกนะครับแต่สมาชิกเองก็ไม่รอละนี่เมื่อวานนี้เดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับคือก็ได้ไปร้องกับทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะสายไหมต้องรอดเนี่ยนะครับพากลุ่มผู้เสียหายกว่า300คนยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ยติดต่อขอความช่วยเหลือเนี่ยมาเป็นพันคนแล้วนะครับคุณเอกภพบอกว่าบริษัทดังกล่าวมีกลอุบายในการโกงในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่โดยหลอกผู้เสียหายว่าแค่อยู่บ้านดูคลิปเพิ่มยอดวิวใน YouTube เฉยๆก็ได้เงินแต่ต้องมีการเสียเงินแรกเข้าก่อนเมื่อทำไปเรื่อยๆก็จะมีการชักชวนการลงทุนเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นโดยใช้ลักษณะก็คือแบ่งเป็นระดับ VIP V1 ถึง V7 เพื่อให้ได้รับเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนี่นะอันนี้ขั้นตอนของเขานะอ้างว่าดูคลิป YouTube แล้วได้เงินนะเริ่มต้นเนี่ยสมัครก่อนเสีย500นะครับหลังจากนั้นเพิ่มระดับชั้นเป็น VIP เสียเยอะขึ้นนะหลายคนเนี่ยไม่ใช่ลงแค่สมาชิกเดียวนะครับลงแบบหลายแอคเคาท์แล้วก็มีการไปชักชวนพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยมาร่วมด้วยเพราะเขามีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยสำหรับคนที่ชักชวนอาการนี่ไม่ต่างกับแชร์ลูกโซ่เลยเนาะครับเขามีแบบพวกแม่ทีมอะไรต่างๆด้วยไงทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเนี่ยทีแรกเนี่ยมันก็มีการโชว์ในระบบของเขาเนี่ยมันเป็นตัวเลขว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเนี่ยเท่าไหร่แต่มันเห็นแต่ตัวเลขนะมันเป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้หลอกคนเห็นแต่ตัวเลขสุดท้ายเนี่ยถอนออกเงินไม่ได้นะถอนเอาเงินออกไม่ได้นะครับนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าบริษัทเนี่ยปิดตัวลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะอันนี้เนี่ยสมาชิกเนี่ยเขาจะเห็นนะว่ายอดเงินของเขาเนี่ยที่จะได้รับเนี่ยเป็นยอดเท่าไหร่โอ้คนนี้เหมือนกับจะต้องได้2.7 ล้านนะไหนเนี่ยไม่สักครู่อันเมื่อกี้อันนี้108คนเมื่อกี้อันนี้1.8 ล้านคนเมื่อกี้เหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาถอนออกมาได้เนี่ยเขาจะได้2.7 ล้านสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์ดูตัวเลขมันก็เยอะนะมันมีรายได้ของทีมด้วยรายได้ของตัวเองด้วยอะไรต่างๆไงรายได้รวมอะไรเงี้ยก็แอปพลิเคชันคือหน้าตาก็ดูแบบดูน่าเชื่อเนาะสุดท้ายตอนนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยเป็นพันคนแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเชื่อเราได้เงินอะมันได้เงินจริงๆแล้วพอ2วันเท่านั้นแหละก็โดนระงับแบบระงับบัญชีมันต้องเพิ่มค่าอัพไปต้องจ่ายเพิ่มใช่แล้วก็ถามว่าทำไมมันตลกมากนะมันจะเงินทุนยังไม่ได้แล้วจะให้เราไปอัพเพิ่มได้ยังไงเขาก็พูดเหตุผลว่าก็อยู่ IG อ่ะมันมีค่าบริการมันแพงกว่าก็ต้องอัพเพิ่มนิดหน่อยเองอะไรเงี้ย
นี่นะครับผู้เสียหายอย่างรายนี้บอกว่าเนี่ยมีคนชักชวนให้ลงทุนเสนอบอกว่าจะออกเงินลงทุนให้ก่อน 3,000 บาทยืนยันว่าได้เงินแน่นอนส่วนครั้งที่2ทางบริษัทได้เสนอโปรโมชั่นลดราคา 20% วันสุดท้ายเธอจึงลงทุนด้วยเงินตัวเองเพิ่มอีกจำนวน 1,200 บาทโดยเธอได้เงินคืนมา 1,900 บาทเท่านั้นหลังจากนั้นชื่อในระบบก็โดนระงับบัญชีถอนเงินไม่ได้และบริษัทก็แจ้งบอกว่าสัญญามีปัญหาโดยจะเปลี่ยนสัญญาจากแพลตฟอร์ม YouTube มาเป็น Instagramแต่เธอต้องเสียเงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเธอเองเนี่ยเธอก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มไปซึ่งเธอก็ทำใจแล้วว่าเงินที่ลงไปอาจจะไม่ได้คืนแต่เธอเนี่ยยังน้อยเธอบอกว่าเนี่ยมีบางคนเนี่ยลงไปเป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับอีกรายหนึ่งชื่อเจบอกว่าเสียเงินลงทุนไปทั้งหมดเนี่ย 60,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ไม่เชื่อหรอกที่บริษัทได้มีข้ออ้างออกมาว่าถูกยกเลิกสัญญาเพราะไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้นะครับถ้าถูกยกเลิกสัญญาจาก YouTube จริงบริษัทต้องปิดระบบการเติมเงินและปิดการส่งภารกิจให้สมาชิกแล้วหลังจากเกิดเรื่องได้ไปตามที่บริษัทอยู่แถวย่านสุขุมวิทแต่ก็ได้รับเพียงคำกล่าวอ้างจากแม่ขายคนอื่นๆบอกว่าให้รอวันอื่นส่วนเงินที่ลงทุนไปตอนนี้คิดว่าไม่ได้คืนเนื่องจากการลงทุนเข้าบริษัทเงินที่เราฝากลักษณะจะไปอยู่ในบัญชีปลอมที่มีการเอาบัญชีปลอมเนี่ยมารับเงินเป็นร้อยๆบัญชีเห็นบอกว่ามีเงินหมุนเวียนในประมาณกว่า30ล้านต่อวันนะครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้คลิปเสียงฮะการคุยโทรศัพท์ระหว่างตัวแทนผู้เสียหายกับทางพนักงานของบริษัทดังกล่าวนะครับเห็นบอกว่าเนี่ยผู้เสียหายรายนี้กับครอบครัวเนี่ยลงทุนกับบริษัทดังกล่าวเนี่ยหมดเงินเป็นล้านกว่าบาทนี่นะฮะทีนี้พอโทรไปสอบถามเนี่ยได้รับคำตอบยังไงเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะทำไมจะต้องเปลี่ยนบัญชีบ่อยแบบนี้เหรอครับมันไม่รู้ชี้แจงยังไงพี่เห็นจำนวนคนที่ว่าเข้ามาในแผ่นของแต่ละวันไหมพี่ซึ่งวงเงินบัญชีของบริษัทเนี่ยเขามีการเสียภาษีตรงนี้ถูกไหมครับผมซึ่งถ้าวงเงินอ่ะมันถึง10ล้านปุ๊บเนี่ยมันคือวงเงินเต็มอ๋อเข้าใจไหมเขาเลยต้องเปลี่ยนบัญชีมันก็จะเปลี่ยนแบบวนไปวนมามันไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกตรงเนี้ยอ๋อมันคือเปลี่ยนวนใช่เพราะว่าเขาต้องอันนี้ไงเขาต้องเปลี่ยนบัญชีวงเงินเต็มมันไม่มีอะไรหรอกคนอื่นเขานำพี่หมดแล้วเนี่ยไอ้ตอนนี้ผมไม่ค่อยว่าอะไรครับงานมันงานเก็บเขาจะเร่งก็ที่ได้เงินเยอะๆพี่ไม่ทำนะว่าอยู่ครับว่าอยู่ได้เงินเยอะๆไม่ทำผมแนะนำให้ไม่เอาทำไมจะต้องนี่นะครับเห็นบอกว่าเนี่ยมีกลุ่มผู้เสียหายนะครับไปตั้งกลุ่มรวมตัวผู้เสียหายแล้วก็มีบางส่วนก็ได้มีการไปร้องกับทนายไพศาลด้วยนะทนายไพศาลก็จะนำผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเพิ่มเติมอีกวันนี้ในรายการคุยทะลุดราม่าทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับประมาณ 11 โมงก็เดี๋ยวจะมีการคุยกับผู้เสียหายคดีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมได้นะครับ